โอเคครับเกมนี้เกี่ยวกับโรงแรมปะแอลิสันนะครับแอลิสันเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ล้มเหลวจึงตัดสินใจทิ้งแฟนไว้ข้างหลังเธอขับรถไปไกลเพื่อต้องการหนีจากชีวิตเดิมๆจนกระทั่งมาเจอบราโวโมเทลตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจากตัวเมืองห่างไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนเป็นสถานที่สำหรับคนที่พยายามทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลังนะครับเช่นเดียวกับเธอเช็คอินพักผ่อนหนึ่งคืนโดยหวังว่าจะได้พักผ่อนนะครับแต่เมื่อคืนมืดลงและความเงียบสงบเริ่มน่ากังวลอลิสันเริ่มสงสัยว่าโมเทลแห่งนี้รอเธอมาตลอดหรือไม่เฮ้ยภาพสวยเมาส์ช้ามากเลยครับเดี๋ยวมีที่ปรับเมาส์ไหมโอ้นี่ไงสวยโอเคประมาณนี้แล้วกันครับเป็นเกมเฮอร์เรอร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเฮอร์เรอร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเราต้องหยิบกุญแจเอาทำไมห้องมันมืดจังเลยเปิดไฟหน่อยไหมไฟตรงไหนวะเนี่ยโอเคโอ้ยกูเพิ่งเริ่มเกมมามึงเอากูเลยเหรอเดี๋ยวนะทำไมภาพมันเหมือนเกมอ๋อไม่ใช่ครับตู้เย็นเปิดได้ห้องน้ำเพราะเกมมันรู้สึกว่ามันคอนโทรลหนืดๆยังไงไม่รู้นะครับเดินแบบรู้สึกแบบนุ่งๆไงไม่รู้อะข้างในนี่ข้างนอกเหรอเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับโอเคเราต้องเดินไปไหนวะเนี่ยห้องเราอยู่ตรงรถสีแดงนะครับจำไว้อันนี้คือเราสามารถเปิดห้องคนอื่นได้ไหมห้องหมายเลขหนึ่งเปิดไม่ได้นะครับตรงนี้มีซากรถนะครับให้เราทำอะไรวะเอากุญแจมาขับรถอ๋อเป็นกุญแจรถเหรอ Bravo Motel นะครับชื่อไม่ได้เอากุญแจติดตัวมาด้วยอยู่ข้างในห้องหรือเปล่าหรือมาเปล่าเราอะปิดห้องไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็ปิดไว้เลยห้องน้ำโทรศัพท์แบตหมดนะครับต้องการที่ชาร์จเอาไม่ได้เอาใส่ชาร์จมาเหรออันนี้คือเราหนีแฟนมาหรือว่ายังไงอ๋อนี่ไงกุญแจรถฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วกุญแจของฉันนะครับเอาทำไมอะแล้วนี้เราต้องทำอะไรวะเนี่ยเปิดทีวีปะดูทีวีไหมล่ะตู้เย็นมีอะไรกินปะเนี่ยไฟเปิดได้เปิดซะหน่อยนะครับเพื่อความสว่างเก๊ก็ไม่มีเราต้องทำอะไรอ๋อไปที่แผนกต้อนรับไอชิบหายลืมอ่านข้างบนขวามือแผนกต้อนรับเหรอน่าจะอยู่นู่นเอาวิ่งได้โอ้แล้วคือแบบออกไปดูถนนดิออกไปดูไม่ได้ด้วยโอ้ตรงนั้นคือตัวเมืองนะครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงเฮ้มีที่ชาร์จให้ฉันยืมไหมอะโทรศัพท์ฉันแบตหมดอะขอโทษทีนะฉันยังไม่มีโทรศัพท์อะอ๋อไม่เป็นไรนี่เอมม่าเกี่ยวกับเรื่องก่อนหน้านี้ฉันขอโทษนะฉันไม่ควรทำแบบนั้นอ่ะฉันรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะแต่เอลิสันฉันต้องการให้คุณล็อกประตูและอยู่ในห้องของคุณไม่ว่าคิดยังไงเขาก็เจอฉันอะไรนะคุณกำลังพูดถึงอะไรอ่ะมีรถจอดอยู่แถวเนี้ยกระจกรถมืดสนิทฉันไม่เห็นว่าใครอยู่ข้างในแต่ว่ามันเป็นผู้ชายอ่ะแล้วคุณล่ะไม่มีแม้แต่โทรศัพท์ด้วยซ้ำเอลิสันปลดอยู่ในห้องของคุณฉันจะไม่เป็นไรหรอกโอเคกลับไปที่ห้องนะครับห้องเราอยู่ดุนโอ้บรรยากาศก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับท้องฟ้าก็สวยงามมากตัวเมืองอยู่ไกลๆจากนู่นก็ไม่ได้ไกลมากนะครับชิบฉันรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับเธอแต่ฉันไม่รู้ตอนนี้ฉันเริ่มกลัวแล้วโอเคกินพิซซ่านะกินพิซซ่าที่เหลือเอามาดิไปดูดิพิซซ่ามันเย็นแล้วแต่ไม่มีทางที่จะอุ่นได้ฉันจะกินมันตามที่เป็นอยู่ อ่ะฮะเปิดใส่จานโอเคต้องลากโต๊ะก่อนเฮ้ยโอ้อยู่ครึ่งเดียวเองแปลว่ากินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฉันรู้สึกง่วงนอนแล้วฉันควรอาบน้ำก่อนนอนกินหมดแล้วเหรอโคตรไวไปหาอาบน้ำโอเคอาบน้ำในตอนที่เราอาบน้ำมันต้องมีอะไรโผล่มาแน่นอนเตรียมใจไว้เลยไม่ต้องถอดเสื้อผ้าก่อนเหรออาบได้เลยเหรอนี่เปิดน้ำเป็นไงระหว่างอาบน้ำก็สามารถดูรอบๆได้โดยอย่างเช่นตรงที่ประตูนะครับดูไว้ว่าเผื่อจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาห้องก็สวยนะครับแปลว่าห้องนี้มันมีประวัติอะไรอ่ะถึงจะเป็นเกมเพลเยอร์ได้เราต้องระวังตัวตลอดเวลาครับแม้กระทั่งอาบน้ำอาบเสร็จยังยังไม่เสร็จเหรอเจรอครับรอให้เขาอาบเสร็จก่อนใช้ครีมไหมโอ้ต้องใช้ครีมอาบน้ำชิมหายเอ้ยผ่านไปแชปไม่มีนะครับโอเคทาครีมแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งมานะเฮ้ยคนกำลังอาบน้ำอยู่ใจเย็นแชปฉันแค่อยากให้คืนนี้จบลงเพื่อที่ฉันจะกลับบ้านในตอนเช้านะฮะมีอะไรไหมมีอะไรให้ทายอีกปะแล้วจะไม่มีไม่ถูกสบู่ได้เหรอทายอีกปะพอแล้วนะครับอ๋อต้องปิดน้ำรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วได้เวลาเข้านอนแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องขับรถกลับบ้านไกลมากนะครับโอเคอาบเสร็จแล้วเช็ดตัวหน่อยไหมไม่ต้องเช็ดหรอไปนอนได้อุ๊ยเปิดปิดได้อ่ะไปหานอนดีกว่าครับกลัวจังเลยอ่ะเวลาเปิดประตูมากลัวมีอะไรโผล่มาแบบไม่รู้ตัวเลยครับเอานอนโอเคตัวเราเป็นผู้หญิงนะครับชัดซีนด้วยมายักโอ้ยอะไรอ่ะอันนี้คือตัวเราอ่ะเฮ้ยมันลุกมาแล้วคือผีปะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยชิปหายแล้วโอ้นั่นอะไรอ่ะฉันฝันไปหรือเปล่านะเฮ้ยอุ้ยเคาะประตูทำไมข้างห้องกูมาเนี่ยเมื่อกี้เราฝันไปอ่ะใครเคาะประตูโอเป็นกูไม่เปิดเด็ดขาดครับมันไม่ใช่กูเปิดดีกว่าเอาติดอะไรวะเนี่ยต้องเปิดดอโอ้ไม่อยากเปิดเลยนั่นใครคะขออภัยที่รบกวนเวลานี้แต่ฉันอยากถามคุณเกี่ยวกับผู้หญิงที่แผนกต้อนรับหน่อยออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจนะฉันมีคำถาม 2-3 ข้อน่ะคุณช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันบอกให้ไปฉันจะโทรเรียกตำรวจไม่ต้องโทรหาพวกเขาฉันจะไปแล้วขอโทษที่รบกวนนะโอ้พระเจ้านั่นใช่ผู้ชายที่เอ็มม่าเตือนฉันหรือเปล่านะมันน่าจะใช่นะถ้าเขากลับมาแล้วเดี๋ยวมะแล้วเอ็มม่าล่ะฉันต้องไปดูเธอสักหน่อยอ่ะฉันกลัวเกินกว่าจะออกไปข้างนอกได้ฉันจะโทรไปที่แผนกต้อนรับมีคนมาเคาะประตูเราครับต้องโทรหาตำรวจป่ะโทรดิรออะไรอ่ะ100%โอ้โทรไม่ติดดิกูบ้าเอ้ยฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วฉันต้องไปที่แผนกต้อนรับค้นหาเอมม่าค้นหาเอมม่าข้างนอกเหรออุ้ยไอคนอุ้ยไอเชี่ยมันยืนรออยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์กูเข้าไปแล้วแล้วกูต้องเดินไปทำไมวะเนี่ยนี่คือรถเธอเติมชั้นเรื่องนี้แล้วอ๋อมันไม่ได้เข้าไปข้างในเอมม่าอยู่ปะเนี่ยวิเอมม่าฮัลโหลเธอไม่ได้อยู่ที่นี่บางทีเธออาจอยู่ข้างในเอมม่าไม่อยู่ครับ เอมม่าหรือว่าเมื่อกี้เป็นเอมม่าเชี่ยละโอ้ยผีน่ากลัวมากผีหัวขาดอะข้างห้องเรานะครับโอ้ยเฉยกลัวจะเอ๋วะเนี่ยเปิดไปเฮ้ยอย่ามานะโทรศัพท์เอมม่าอยู่ไหนโอ้ my god อุ้ยมีรถมารถอะไรรถอะไรอ่ะอุ้ยห้องดีเมื่อกี้อ๋อกูไม่เข้าไปเด็ดขาดโอ้โหเราต้องไปตรวจสอบห้องนี้หรอห้องไอ้ผีหัวขาดมันมาเมื่อกี้โอ้ยเสียงหมาเสียงหมาฮัลโหลวันนี้ห้องน้ำเปิดไม่ได้นอนเลยไหม ตรวจสอบห้องตรวจสอบอะไรอ่ะโอ้ยผมกลัวว่ะผีมันน่ากลัวมากเลยอ่ะตู้เย็นไม่มีอะไรอุ้ยโอ้โหตกใจหมดไฟห้องน้ำมันเปิดไม่ได้อ่ะเราต้องชะโงกดูโอ้ยกูสั่น เดี๋ยวนะทุกคนผมกลัวมากเลยอ่ะกลัวมันพุ่งมาน่ะตอนนี้คือแบบจิตใจไม่อยู่กับเด็กกับตัวแล้วตอนเนี้ยพอแล้วสำรวจอะไรไม่มีสำรวจห้องไหนวะห้องนั้นเหรอหรือว่าห้องเรายังไงน่าจะห้องนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เราสำรวจครบแล้วนี่น่าจะห้องนี้มั้งกดอะไรไม่ได้เลยหาตำรวจสิสำรวจห้องใครอ่ะห้องเมื่อกี้เหรอมันไม่มีอะไรหรือว่าห้องเราเข้าไปในห้องเราคืนปะขับรถออกไปเลยไหมเปิดห้องปิดเลยโอเคกุญแจรถเอาน่าจะห้องนั้นแหละเมื่อกี้ครับเราต้องไปสำรวจห้องนั้นแหละโอเคไปอีกรอบหนึ่งก็ได้วะโอ้อะไรวะขอโทษนะคะคือมีใครอยู่ไหมอึ๊บไม่มีอะไรโผล่มาทุกซอกทุกมุมนะครับมันกดอะไรไม่ได้เลยห้องก็ไม่มีอะไรดิโผล่ไหมอ่ะลองแช่ไว้ดูก่อนหรือว่าต้องปิดประตูก่อนปิดประตูก็ไม่ได้ผมพยายามกดทั่วแล้ว มีอะไรกดได้บ้างรูปภาพหรือว่าโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมไปดูคลิปของคนอื่นมานะเราต้องเปิดไฟห้องน้ำปะนี่เราเห็นมือไอชิบหายเมื่อกี้เราไม่เห็นครับโอ้เราต้องกดตรงมือว่าแล้วเฮ้ยโอเคไปอ่านเฉลยมานิดนึงขอกระโดดไปก่อนวิ่งเฮ้ยเราต้องวิ่งหนีเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้ห้องเราดิฉันต้องเอากุญแจรถออกจากห้องแล้วออกไปไปหยิบกุญแจรถครับกุญแจรถอยู่นู่นใจเย็นนะเดี๋ยวพึ่งมานะโอ้โหจำสแกร์อุ๊ยเอมม่าอ๋อนี่ข้อความจากเอมม่าเหรอการวิ่งหนีมันคือความทรงจำที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวที่เธอมีอยู่หลังจากที่มีคนฆ่าคนทั้งครอบครัวของเธอฆาตกรยังคงอยู่นั่นคอยตามล่าเธอเอมม่าซึ่งมีอาการหวาดผวาและไร้ความทรงจำหนีออกจากบ้านที่เปื้อนเลือดของเธอโดยมีเพียงเสื้อผ้าที่เธอใส่เท่านั้นโชคพาเธอไปที่โมเทลเล็กๆซึ่งเจ้าของให้เธอทำงานกะกลางคืนและจ่ายเงินสดให้เธอเป็นรายวันนะครับเมื่อคืนผ่านไปความทรงจำที่แตกสลายของเธอเริ่มสลายไปในสิ้นสุดไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็นและคำตอบทุกคำตอบก็สร้างคำถามมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเอมม่าเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับคืนที่เลวร้ายนะครับเอมม่าเอายังไม่จบอ่ะหรือว่าจบแล้วก็คือเกมนี้มันน่าจะเกี่ยวกับฆาตกรนะครับเอ้าแล้วเราเป็นใครวะเนี่ย เราต้องไปไหนวะเนี่ยเกี่ยวกับฆาตกรที่สังหารครอบครัวทั้งครอบครัวนะครับน่าจะมีแค่ผีเข้ามานิดๆหน่อยๆแต่ส่วนมากแล้วมันจะเป็นฆาตกรตามล่านะครับกดแถบอ๋อนี่เราน่าจะเป็นพนักงานนะครับก็คือมีเจ้าของเขาจ้างเรามาทำความสะอาดนะครับนี่ก็คือเราต้องทำป่ะเนี่ยเดี๋ยวดูซิเราต้องทำอะไรบ้างข้อแรกใช้ห้องหนึ่งเป็นมาตรฐานเพียงแต่ทำให้ห้องอื่นดูเหมือนนะครับ2จัดวางเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดให้เข้าที่นะครับแล้วก็มีสวนสนุกด้วยเหรอห้องนี้เหรอตอนแรกผมยังไม่เคยเข้าห้องนี้เลยอ๋อเป็นห้องอุปกรณ์ทำความสะอาดเราต้องเอาไปโหต้องลากไปอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะเราต้องเอาอะไรไปมาวะนี่ไงกระดาษชำระเดี๋ยวนะขอเข้าไปดูห้องหมายเลข1ก่อนเอาต้องเอากุญแจมาก่อนเหรอกุญแจหมายเลข1อ่ะห้องหมายเลข1จะมีอะไรโผล่มานะเฮ้ยโผล่มาตอนนี้กูวิ่งเลยนะโอ้โหโคตรมืดมึงเปิดไฟหน่อยเถอะก็ยังชั่วครับห้องหมายเลข1ให้เราทำอะไรนะก็คือหมายเลข1ห้องหมายเลข1เนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างเหรอต้องจัดห้องแต่เราห้องให้เหมือนห้องหมายเลข1เท่านั้นนะครับอ๋อโอเคต้องจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้เข้าที่เหมือนห้องหมายเลข1อะไรประมาณนี้นะครับเราเปิดไฟไว้เราเปิดไฟไว้เลยเอากุญแจใหม่เหรอเอามาทีเดียวหมดเลยได้ไหมอ๋อได้ทีละอันหน่อ2โอเคหมายเลข2ผมว่านะไอตอนเปิดไฟนี่แหละกูจะโดนเปิดไฟมันโอ้โหดูดิทิชชู่ต้องวางไว้ตรงนี้โอเคอ๋อมันวางไว้ให้เลยครับอันนี้ก็อยู่ในห้องน้ำวางข้างในจำได้เดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนโอ้แล้วดูในสภาพห้องอ่ะวางอันนี้ตกวางสิเอาห้องน้ำก่อนแล้วกันอันนี้คืออะไรอ่ะผ้าปะผ้าผ้าหรือหมอนวะอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเอาห้องนอนก่อนห้องนอนวางไว้ตรงนี้โหต้องไปเอาอุปกรณ์มาด้วยนะเนี่ยอันนี้วางไว้ก่อนอันนี้วางไว้ตรงไหนอ๋อตรงนี้อ๋อนี่เป็นหมอนใช่ไหมโอเคเป็นหมอนครับแล้วหมอนมันไปอยู่ห้องน้ำได้ไงวะไอชิบหายเอาไปนอนห้องน้ำเหรอแล้วดูที่นอนมีเหงื่อแตกด้วยก็แปลว่าเมื่อคืนจัดหนักเหรอหนังสือวางไว้ตรงไหนวะอ๋อหนังสือจำได้ว่าเราต้องเอาวางไว้ตรงตรงนี้ไหมไม่ใช่เก็บที่เดิมเอาเลยว่าในข้างในนี้ไม่ใช่เก้าอี้ตรงนี้โหแต่ละอย่างอันนี้วางไว้ตรงไหนวะโอเคแล้วก็เดี๋ยวได้หนังสือวางไว้ตรงไหนวะผมลืมไปนี่แก้วหนังสือขอไปดูใหม่ห้องหมายเลข1หนังสืออ๋อนี่ไงสีน้ำเงินแดงเขียวน้ำจากข้างล่างนะครับตู้วางทีวีน้ำเงินวางไว้ตรงนี้โอเคแดงโอเคเอาแล้วหมอนไปอยู่ตรงนี้ได้ไงมี3ใบอ่ะหมอนเนี่ยไม่มีเยอะจังอ่ะเหลืออะไรอ่ะหมดละมั้งหนังสือสีเขียวนะครับเมื่อกี้อ๋อนี่ไงอยู่นี่ทิชชู่ต้องวางทิชชู่ต้องวางไว้เข้าที่ครีมล้างมือ น่าจะแถวๆนี้โอเคโอ้โถส้วมต้องทำความสะอาดโอ้โหไม่ชอบเลยคัดซีนแบบนี้ผมว่าเราต้องโดนอะไรแน่นอนโหปึ๊บไม่โดนครับห้องแรกน่าจะไม่มีอะไรนะครับโอเคหนังสือสีเขียวเอามาอ่านตอนนั่งขี้อยู่แน่นอนเรียบร้อยฮะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วปะเนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราต้องทำความสะอาดปะต้องเปลี่ยนผ้าปูใหม่ผ้าปูเตียงใหม่นะครับผ้าปูเตียงเรามีปะวะน่าจะมีมั้งสีฟ้าอันนี้ปะน่าจะใช่ครับเอาไปก่อนเปลี่ยนใหม่ก่อนแป๊บนึงจึ๊บโอ้โหวางไปแบบนี้เลยเหรอโอเคเรียบร้อยครับห้องแรกปิดประตูให้ก่อนหมดแล้วนะปิดไฟแต่ไฟเนี้ยผมไม่อยากปิดเลยว่ะเฮ้ยเอาไม่ใช่ต้องปิดไฟด้วยโอ้โหคึบกูรีบออกเลยปิดครับโอเคห้องสองเสร็จเรียบร้อยห้องต่อไปห้องหมายเลข3หมายเลข3พร้อมใช้งานในเกมเต็มก็คือตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ครับห้องหมายเลขอื่นก็คือตัวเกมนี้เป็นตัวเกมเดโมอยู่นะครับซึ่งเราไม่สามารถทำความสะอาดห้องต่อไปได้แต่เราทำเสร็จแล้วหรือว่าการจัดห้องเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการเจอผีเจออะไรคือแบบให้เราทดสอบเล่นก่อนห้องแรกห้องเดียวอะไรเงี้ยลอกตัวเกมเต็มออกมาถึงจะทำได้ทำห้องอื่นๆได้ประมาณนี้ปะน่าจะใช่ครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังห้องก่อนว่ามีเฟอร์นิเจอร์ป่ะไอ้พวกข้ออื่นๆเนี่ยผมว่านะน่าจะรอให้ตัวเกมเต็มออกมาถึงจะทำได้นะครับให้เราลองทำแค่ข้อ1ดูก่อนน่าจะแบบนี้นะครับโทรศัพท์เรากดได้อ๋อนี่ไงฮัลโหลแล้วก็เงียบเฮ้ยเดี๋ยวนะตึ้มไอ้เชี่ยอ้าวอะไรอุ๊ยอ๋อเราเป็นเอมม่าเมื่อกี้อันนี้ก็คือตัวเราเมื่อกี้ที่เรามาเช็คอินโหหน้าตาสวยนั้นเราเนี่ยตอนนี้เราก็คือเราเล่นเป็นเอมม่านะครับเราต้องเอาห้องหมายเลข8ไหมนี่ไงเอาไปเลยไปได้แล้วโอเคทีนี้เราตัวละครเราตอนแรกเราชื่ออะไรนะจำไม่ได้วะอีหนูมึงไปเต้นอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวนะแล้วแสงไฟมึงมาจากไหนเนี่ย RGB ไฟเทคเฮ้ยมันใช่เวลาปะเนี่ยอีหนูโอเคน่าจะจบแล้วนะครับอันนี้ก็คือในตัวเกมจริงมันไม่น่าจะมีมาเต้นอยู่แบบนี้นะครับก็คือน่าจะแบบเกมจบแล้วก็เอาตัวละครมาเต้นแบบนี้ได้นะโหแล้วไฟมาจากไหนวะเนี่ยไฟมาจากใบไม้เหรอโอ้ไม่ก็เพลงหนึ่งโอเคกดสเปคบาร์กดสเปคบาร์เพื่อเต้นกูลามด้วยแล้วตอนเนี้ยโอเคมึงไม่กลัวผีเหรอเฮ้ย โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม OutRun นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับโรงแรมนะครับเป็นเกมตัวเดโมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าในสตรีมมันวางขายแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งตัวเกมก็น่าเล่นดีนะครับซึ่งผีน่ากลัวมากเป็นผีหัวขาดอะแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับผีแล้วก็ฆาตกร2อย่างประมาณเนี้ยเราต้องระวังผีแล้วก็ระวังฆาตกรอะไรประมาณเนี้ยสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ